ขนาดรถเล็กอ่ะเวลาเกิดอุบัติเหตุมันยังร้ายแรงเลยอย่างเหตุการณ์นี้ก็เหมือนกันคุณผู้ชมครับผู้ชายคนหนึ่งซิ่งเก๋งปรากฏว่าไปชนกับราวสะพานแล้วเหตุการณ์นี้ทำให้ไฟลุกท่วมเลยครับนี่ดูสภาพกู้ภัยเนี่ยพอได้รับแจ้งเหตุก็เลยต้องรีบนำเอาถังดับเพลิงเนี่ยเข้ามาฉีดระงับเหตุก็คือมาดับไฟรถเก๋งที่เกิดเหตุนะครับคุณผู้ชมครับนี่มีคนขับติดอยู่ในรถบนถนนเพชรเกษมขาเข้าราชบุรีฝั่งตรงข้ามนิคมอุตสาหกรรมราชบุรีที่โพธารามนะครับเหตุการณ์นี้ประมาณ 3:00 ที่ผ่านมากู้ภัยใช้เวลาประมาณ15นาทีสุดท้ายควบคุมเพลิงเอาไว้ได้แล้วทีนี้เนี่ยตรวจสอบค่ะภายในของซากรถเก๋งเนี่ยนอกจากจะพบว่าถูกชนเสียหายแล้วนะคะยังไปเจออะไหล่ของรถเนี่ยถึงขั้นกระเด็นออกมากระจายเต็มพื้นถนนเลยแล้วบริเวณห้องโดยสารตรงที่นั่งคนขับไปพบร่างชายถูกไฟคลอกดำเป็นตอตะโกเลยค่ะส่วนบริเวณคอสะพานใกล้กับจุดเกิดเหตุพบร่องรอยการถูกรถพุ่งชนด้วยนะคะสอบสวนเนี่ยก็เลยคาดว่าผู้เสียชีวิตผู้เป็นคนขับรถเนี่ยนะคะน่าจะขับรถคันนี้มาด้วยความเร็วแล้วเกิดหลับในทำให้รถเกิดเสียหลักแล้วพุ่งชนราวสะพานจนเกิดไฟลุกไหม้ตัวรถนะคะในขณะเดียวกันคนขับเนี่ยหมดสติติดอยู่ในรถจึงถูกไฟคลอกจนเสียชีวิตค่ะหลังจากที่ทำการตรวจสอบแล้วตำรวจสภ.โพธารามได้ส่งศพไปตรวจสอบอัตลักษณ์เนื่องจากว่าไม่สามารถที่จะระบุได้ว่าเป็นใครนะคะก็ต้องตรวจสอบพิสูจน์บุคคลและตรวจสอบเลขทะเบียนรถนะคะเพื่อติดตามญาติผู้เสียชีวิตมารับศพไปบำเพ็ญกุศลต่อไปครับ